الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد เอ็มบารอกตะกอบัลลอฮ์มินนาวะเมงกุมเนื่องในโอกาสวันเอดุลฟิตรีปีนี้ครับผมขอดุอาตอัสมาลาได้โปรดประทานความสุขความสันติและก็ความเมตตาจากพระเจ้าประสบกับพี่น้องมุสลิมทุกท่านครับสุสานวันอีดแล้วก็ขออัสมาลาได้ทรงรับการงานที่เราได้ทำไปตลอดทั้งเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการละหมาดในยามค่ำคืนการอ่านกุรอานการบริจาคทานของเรารวมทั้งการจ่ายเอซากาตแล้วก็การงานอื่นๆที่ดีขอเราได้ทรงรับการงานของพวกเราแล้วก็ของพวกท่านทุกคนครับสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อีดุสซะอีดอีดุลมุบารอกตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมในโอกาสที่อีดุลฟิตรีเวียนมาถึงนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานทุกอย่างที่พวกเราทุกคนได้กระทำไว้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการตอบรับดุอาขอให้พระองค์ตอบรับดุอาที่เราครขอในช่วงของรอมฎอนที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่เป็นความบกพร่องอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ได้เติมเต็มในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับกุลุอาเมนวะอันตุมบิคอยริอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd วันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้พวกเราได้ถือศีลอดกันมา1เดือนแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้พวกเราได้ออกวันอีดุลฟิตรีพร้อมกันทั่วโลกและถือศีลอดพร้อมกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นว่าเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัชุกริลลาห์ขอสุกตในเนี่ยมัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้เราได้ฝึกฝนในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมา1เดือนเพราะฉะนั้นเราได้ปฏิบัติอิบาดะห์อะไรในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเราทำยังไงพ้นสิ้นเดือนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติความดีนั้นต่อไปคือว่าตามคำสั่งของอัลลอฮ์ผู้ที่มาเข้าอิสลามพ่อแม่ยังอยู่ก็ต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเขาด้วยว่าให้เข้ามารับอิสลามและให้พ่อแม่ของเขานั้นได้รับอะไรได้รับความดีและให้พ่อแม่ของเขานั้นมีสุขภาพดีให้พ่อแม่ของเขามีอายุยืนยาวนานด้วยขอให้เขาและให้เขาอายุยืนยาวนานให้เขามานับเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างลูกที่มานับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันหลังจากรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องถือศีลอดเดือนซาวานอีก6วันเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้เราถือศีลอดเดือนซาวานอีก6วันได้ผลบุญเท่ากับถือศีลอดอีกนะครับ1ปีนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวันนี้เป็นวันอีดอีดุลฟิตรีนะคะฮิจเราะห์ศักราช1437ค่ะเป็นวันเฉลิมฉลองของมุสลิมนะคะปีนึงเรามีเฉลิมฉลองกัน2วันนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้แสดงความยำเกรงต่อพระองค์ในคำสั่งที่พระองค์ทรงสั่งให้เราปฏิบัตินะคะเราได้ผ่านการทดสอบเราได้ภาคเพียรเราได้พยายามจนบรรลุวัตถุประสงค์นะคะเราผ่านการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาได้ด้วยความเบิกบานใจแล้วก็ได้รับความสุขความสำเร็จนะคะอีดมุบารอกค่ะสำหรับทุกๆคนนะคะตะกับบะละลอมินนาวะมินกุมเป็นประโยคที่เราควรจะพูดกันนะคะหรือเราจะพูดว่าสุขสันต์วันอีดก็ได้นะคะขออัลเลาะห์ประทานสิ่งที่ดีงามความสุขความสำเร็จนะคะสุขภาพที่แข็งแรงให้กับทุกคนนะคะค่ะขอบคุณนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะตะกับบะละลอฮูวะมินนาวะมินกุมอีดปีนี้นะขอให้ทุกคนนะครับมีความจำเริญสุขภาพแข็งแรงนะครับทำอิบาดะห์โดยความสะดวกโดยที่อัลเลาะห์มอบให้นะครับด้วยความสะดวกด้วยความเข้มแข็ง
ก็คงไม่มีอะไรมากมายไปฝันนี้นอกจากว่าขอความจำเริญให้แก่ทุกคนก็แล้วกันง่ายดีนะครับอิมุบารอกตะกอบัลลอฮุมินนาวะมินกุมก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานความจำเริญให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับเนื่องในอีดิลฟิตรีนะครับหลังจากที่เราได้เสด็จกันมาในระยะเวลา1เดือนเต็มๆวันนี้ก็ถือได้ว่าเราได้มาสู่ความสำเร็จในการกอบอิบาดัตของเราในช่วง1เดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับก็ขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานตอบรับการงานของพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานใดๆก็ตามทีนะครับขอพระองค์ทรงได้โปรดตอบรับการงานของทุกท่านและขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มั่นคงในอันอิสลามต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเนื่องในโอกาสนะครับวันอีดนะครับอีดิฟิตรีในครั้งนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้แก่พี่น้องและนักเรียนทุกท่านนะครับผมก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเมตตาพวกพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาตลอดไปนะครับผมก็อย่าลืมมาเรียนด้วยนะครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมอีดมุบารอกค่ะ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 อีดมุบารอกครับอีดมุบารอกค่ะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิบุกเราะตันวะอศีลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์